ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบไม่ยากเราเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ไม่ต้องเครียดง่ายครับพี่คนอื่นก็ทำง่ายว่าทำไมตัวเองทำไม่ได้ต้นใหญ่กว่าก็ง่ายกว่าสวัสดีครับผมนายบาฮารุเดนอุมาจ้างงาน1ตำบล1กลุ่มทฤษฎีใหม่สุไหงโกลกตอนนี้ผมอยู่กับพี่อินกานาซึ่งเป็นเจ้าของสวนมะนาวที่ให้พวกเราได้มาเรียนรู้แล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการตัดแต่งกิ่งมะนาวอ๋อกิ่งนี้ใช่มั้ยทั้ง2เลยนี่เอาดิในหัวตรงนี้อ๋อตรงนี้เลยใช่มั้ยไม่เพราะมันจะตายหมดแล้วทุกกาฝากระวังเชือกดึงกลับหลังนะไม่ต้องดึงข้างหน้ามากสิเวลากินแล้วมันจะกินกลับตลอดโอ้โหเนี่ยเออเนี่ยเอาเดินเดินเดินเห็นไหมพอเราเนี่ยลงกับขวากเอาไว้ตอนไหนครับพิเศษสุดวันนี้เรามากันที่สวนเลยนะครับเรามาเรียนรู้ของจริงเลยนะครับเรามาปฏิบัติกันเลยเออได้เห็นไหมการตัดแต่งกิ่งไม้ผลทุกอย่างวันนี้เราจะสาธิตมะนาวเนาะมะนาวหนึ่งเราจะดูกิ่งกระดงซึ่งกิ่งกระดงตัวนี้มันจะไม่ออกลูกจะไม่เอาไว้เพราะมันจะกินอาหารอย่างเดียวแล้วก็สองกิ่งแก่ตัดเลยเหนือนี่ก็ตัดออกเลยโอ้ลูกเลยเว้ยกิ่งที่เป็นลูกนี่พอเจอหนอนกิ่งที่มีกาฝากอยู่โรคแล้วการตัดตอนนี้พอเราตัดลักษณะคือให้ทรงพุ่งมันต่ำอย่าให้มันสูงก็คือกิ่งกระโดงพอตัดแล้วมันจะลดความสูงลงคือทั้งการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวมันจะง่ายคือมะนาวหรือไม้ผลต่างๆมันจะออกลูกปลายกิ่งที่ได้รับแสงถ้าเราให้มันทึบนะ1จะไม่ออกลูก2จะสาเหตุเกิดโรคหนอนเจาะลำต้นซึ่งการดูแลรักษาเราจะเห็นแต่ถ้าปลูกๆเราจะดูได้แล้วก็เรื่องโรคจะหายไปเลยโดยเฉพาะโรคพวกราต่างๆมันจะหายไปถ้าเราให้ปลูกคือแสงต้นไม้ทุกอย่างต้องให้ได้รับแสงส่วนที่ไม่รับแสงมันจะไม่ออกผลซึ่งตรงนี้เราต้องทำทุกทุกไม้ผลเนาะไม่ว่าเงาะทุเรียนมังคุดลองกองหรือไม้พวกมะนาวอะไรต่างๆตรงนี้ต้องตัดแต่งตรงนี้ก็อันตรายเลยเราคิดว่าสวยไม่ใช่ทีนั้นนี่พอมันทึบมันไม่มันก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาที่สำคัญคือหนอนถ้าปลูกหนอนก็ส่วนมากก็ไม่เกิดอยู่ในนั้นใช่ไหมใช่คือมันจะมาวางไข่อย่างนี้เก็บไว้ไหมเนี่ยอันนี้เก็บไว้ได้เลยพี่อิงต้นต่อไปอิงเกิดตัดทิ้งก็อันนี้เราจะขึ้นเป็นต้นนี่ว่าจะตัดวันต้นเว้นต้นเลยเนี่ยเว้นเว้นต้นได้เลยรอรับเฉียงด้วยตัดต้นเว้นต้นเลยเนี่ยมันแน่นเกินเลยนี่เราตัดเฉียงเลยแน่นเป็นรูแล้วเนี่ยต้องตัดเฉียงนี่อย่างน้อยไม่นานพี่อิงก็ได้กินในนี้เลยบางทีมีมากไม่มีประโยชน์อะไรดีเพราะว่าได้ดีไปซื้อสีน้ำมันนะมาทาด้วยลากกำลังลากกำลังเออนะเริ่มเป็นแล้วเห็นไหมช้าๆอย่าไปกดมากเพราะเหนื่อยจ้ะดีจริงอันนี้ต่อด้างก็ยังได้นะหอมแล้วขยับไปหน่อยขยับมันจะดีผิวลองดูสิลองดูสิโอเคนี่ๆๆตลาดแล้วตอนนี้นี่มั้ยเอาไปโหนี่เนี่ยโอ้ใช่ได้ลากกำลังด้วยนี่เหรออย่าดันมาหน้าจังหวะพี่อินกับจังหวะวัยรุ่นนึงคนละจังหวะอ๋อแล้วอันนี้มันสโลกว่ามั้ยอันนี้มันแก่กว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราทำเสาทั้งกอนะสวยเลยเวลาตัดมันน่าจะเดี๋ยวนี้เอาก่อนเดี๋ยวจะให้ตัดอีกรอบนึงนะความสูงต้องใกล้เคียงกันก็คือประมาณ1เมตรก็ตรงนี้ตัดอีกทีนึงครับอ๋ออ่ะลองดูแล้วมันงอกมั้ยงอกมันแตกจริงมั้ยเดี๋ยวค่อยดูไม่เชื่อต้องลากกับหลังด้วยดิถ้าไปข้างหน้าไม่คิดใช่ไหมอ๋อกินกว่าเว้ยเดี๋ยวได้ผู้หญิงมาด้วยมาผู้หญิงก็ทำด้วยงานเกษตรจะได้ไปสอนคนอื่นบ้างยังไม่ชำนาญว่ะเรื่อยกาจีดูกาจีอันนี้ไม่เคยใช้โอ้เป็นรูด้วยข้างในเป็นรูแล้วอย่าใจร้อนไปรุ่น
ป่ามาตุเลยอ่ะเร่งแม่กันเอ๊ะๆๆเอ๊ะๆวิสุทธิ์ตอนทําเงาแตกแล้วรากรากรากอะไรนี่รากตำลึงหรือรากมะนาวนี่อ๋อตำลึงหลักไปน้องยาต้องกินยาคลายกล้ามเนื้อกันหลามอยู่ว่ะหลามไม่ได้งาสัตว์ไม่ขาดเลยไม่ขาดแล้วนี่กินข้าวไม่ได้กินข้าวเที่ยงแล้วนี่ไม่ขาดไม่ต้องจับต้องเสียงต้องเสียงหน่อยแล้วเหนื่อยเหนื่อยหอบแล้วตื่นไอ้เหี้ยต้องเสียงเยอะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแล้วก็เลาะขอไอ้เหี้ยตัวไอ้เหี้ยก็ตุ้งตัวไอ้เหี้ยปวดน้องมั่งไงไอ้เหี้ยอุ้ยสุดไอ้เหี้ยอุ้ยสุดปล่อยอุ้ยสุดกดเลยกดเลยพี่กี้ทั้งต้นเลยพอพี่กี้นะอุ้ยสุดเดี๋ยวได้แค่ไหนอีกนิดเดียวนิดเดียวจะขาดแล้วจะขาดแล้วจะขาดแล้วปากของที่ทั้งต้นนะทั้งนี้ถอยเหยียบเออดูชื่อเลยโอ้ชื่อปาริซาบินยูโซค่ะก็ว่าอยากช่วยอยู่นี่ไม่ต้องช่วยดูหลายคนก็ยังเออผมเนี่ย 5-6 ปีแล้วไม่เคยตัดกิ่งเลยครับผมเสียดายทีนี้ก็ไม่เสียดายเลยครับอย่างนี้โล่งสวยเลยเป็นรูอยู่ตรงกลางอ่ะถ้าจะสังเกตว่าจะเห็นว่าพี่อินให้ตัดต้นเว้นต้นนะครับดีเดี๋ยวปีหน้าแล้วก็ตัดต้นนี้ไว้ต้นนู้นใช่ไหมคือมันมีสองอย่างคือแต่งกิ่งกับซ้ำสาวเนาะซ้ำสาวก็คือตัดกิ่งที่แก่อายุเกินอาจจะมีโรคมีโรคมีกิ่งแห้งหรือมีเชื้อราถ้าเรามาเจอบางต้นเราจะตัดหมดเลยเพราะไม่มีกิ่งอ่อนถ้าลักษณะนี้จะมีกิ่งที่มันแตกก็แล้วเราจะเว้นตัวนี้ไว้ก็เท่ากับทั้งทำสาแล้วก็ตัดแต่กิ่งไปด้วยกันแต่บางต้นไม่มีกิ่งอ่อนคือกิ่งอ่อนลักษณะดูง่ายๆจะมีสีเขียวอยู่ถ้ากิ่งแก่จะสีน้ำตาลเข้มแล้วก็จะมีเรื่องโรคเรื่องคือหลักๆก็คือต้นจะแห้งตายเราตัดทิ้งเลยวิธีการตัดก็คือตัดให้เฉียงอย่าตัดตรงเพราะถ้าตัดตรงน้ำจะขังอยู่แต่ถ้าตัดเฉียงเวลาฝนตกยิ่งช่วงนี้หน้าฝนใช่ไหมเห็นไหมน้ำจะไม่ขังตรงนี้เลยแล้วก็ให้ดีที่สุดเราจะใช้สีน้ำมันหรือปูนแดงปูนกิมากนะมาทาป้องกันเชื้อราซึ่งตรงนี้จะช่วยเราได้มากเลยแล้วก็หลังนี้ประมาณสัก1 เดือนมันก็จะเริ่มแตกกิ่งขึ้นมาแล้วเราก็จะเลือกเดี๋ยวผมจะเข้ามาทีนั้นจะเลือกกิ่งไหนที่เอาไว้ถ้าออกมาเยอะตัดทิ้งเอาไว้ทิ้งลูกตัวอย่างเช่นกิ่งนี้เอาไว้อันเดียวเลยสวยไหมสวยไหมหรือว่านี่ก็คือขึ้นมาเหลือเป็นกิ่งเดียวต้องรอแต่งทรงพุ่มจริงๆทรงพุ่มไม่ควรเกินออกมาข้างละ2 เมตรเพราะมันจะชนต้นอื่นแล้วก็ถ้าสูงมากการเก็บเกี่ยวลำบากไหมลำบากอย่างนี้พอถ้าแบบนี้ไหมเราก็ตัดทีหลังยอดก็คือลักษณะประมาณนี้ดูขนาดต้นนี้สวยมากเลยทรงพุ่มนะก็มันจะได้ประมาณนี้ไม่ใช่ของสูงแล้วเวลาเรามองเห็นมองไม่สามารถเห็นลูกเลยตรงกลางแล้วมะนาวเราต้องการอะไรต้องการใบต้องการลูกต้องการลูกก็อย่าให้มันใบเยอะก็คือต้องตัดแต่งกิ่งที่สำคัญที่สุดคือพอแต่งกิ่งให้ปลูกลูกมะเร็งจะน้อยลงเก๋ๆเดี๋ยวมันจะทำให้หมดเลยคือต้องทำหมดแปลงนี้จะเป็นแปลงตัวอย่างมะนาวแล้วก็ทำให้สวยเลยที่เมื่อกี้พี่อิงบอกว่าจะทำทั้งสวนจะให้ผมทำหรือจะให้พี่อิงทำครับกายพวกเธอและทำงั้นพวกเรามาเลยมาช่วยกันทำเลยแต่ตอนนี้ลูกนี่พอได้เอานี่พี่อินใส่ปุ๋ยให้ดีอ่ะนี่ได้เป็น200-300ลูกชักไกลหลังมันคือเป๊ะนะโน่นคนนู้นไม่เห็นเลยเนาะเห็นด้วยเลยโยประเดิมฝากแป้งนิดเดียวนิดเดียวหลังดันดันหน่อยอย่าหีบไปเลยบ๊ายบายขอบค่ะวันนี้เหนื่อยไหมครับน้องก็เหนื่อยบ้างนะคะตามไปสาวๆที่เราไม่เคยลงพื้นที่อะไรแบบนี้ค่ะน้องชื่ออะไรครับ
ชื่อปาริซาบินยูซุค่ะชื่อเล่นชิยาเป็นหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ของอำเภอชวนโกลกค่ะครับน้องยาได้ประสบการณ์อะไรพอที่จะบอกเพื่อนๆว่าคนที่สนใจที่จะมาเรียนรู้ในส่วนนี้บ้างไหมครับมีค่ะก็ตอนแรกเราก็ได้ประสบการณ์นะคะที่เรามาวันนี้คือเราได้เรียนรู้ว่าสิ่งไหนที่เราตัดได้แล้วก็ตัดไม่ได้มันต่างกันอยู่แล้วว่าที่เราอยู่ห้องเรียนกับปฏิบัติค่ะก็เราก็เห็นได้ว่านะคะเกษตรอำเภอของเลยเจ้าหน้าที่นะคะได้มาวันนี้ก็เราทำจริงอะค่ะหอบจริงเหนื่อยจริงแล้วก็เหงื่อออกจริงอะค่ะขอตัวไปดื่มน้ำก่อนนะคะขอบคุณน้องยามากนะครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้ผมได้มาทำการติดตามแปลงเกษตรของคุณพี่อินนะครับเป็นสวนมะนาวผมนะครับที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรอยู่แล้วพอได้มาวันนี้ก็มันทำให้ผมได้เพิ่มประสบการณ์ได้เยอะเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมบารินอุมาสวัสดีครับบ๊ายบายวิธีการใส่ปุ๋ยครับ